สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามและตอนนี้เรากำลังเล่นเกม Scribblenauts Unlimited กันนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของตัวเกมเนี่ยเรามาฟังประวัติของเกมนี้กันนิดนึงนะครับเรื่องราวมันเริ่มต้นจากคุณปู่เอ็ดการ์กับคุณย่าจูลี่ครับทั้งสองคนเป็นนักผจญภัยที่จะไปล่าสมบัติตามทั่วทุกแห่งนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็จะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปเรื่อยๆนะครับสูสีกันมากว่างั้นเถอะจนกระทั่งครั้งนึงครับที่เอ็ดการ์ก็แข่งกับจูลี่เหมือนกันแล้วจูลี่ไปถึงก่อนในพีระมิดโบราณนะครับเมื่อพบสมบัติก็จะพบว่าเป็นแหวนมั่นนะครับทั้งสองคนเลยแต่งงานกันนะครับแล้วก็พักงานชั่วคราวมีลูกหลานด้วยกันทั้งหมด42คนครับจากนั้นนะครับก็จะมีตัวเอกของเราชื่อแม็กซ์เวลล์นะครับได้รับพลังพิเศษก็คือมีสมุดบันทึกเล่มนึงที่สามารถเขียนคำศัพท์อะไรลงไปแล้วก็จะเกิดขึ้นจริงได้ครับและน้องสาวฝาแฝดของแม็กซ์เวลล์นะครับชื่อลิลลี่เนี่ยก็มีลูกโลกวิเศษที่สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็เขียนคำศัพท์สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดผู้ปกครองก็จะเป็นห่วงว่าเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบว่าทำอะไรเองไม่เป็นหรือเปล่าคือมีทุกอย่างพร้อมแล้วจะเป็นลูกคุณหนูคุณนายเกินไปไหมพวกท่านก็เลยส่งให้พวกเราออกไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่นะครับและเมื่อเราได้พบกับชายแก่คนหนึ่งมาขออาหารกินนะครับเพราะเขาหิวมากเสร็จแล้วแม็กซ์เวลล์ก็เขียนแอปเปิ้ลให้เขากินไปชายแก่คนนั้นโกรธมากครับเลยสาปลิลลี่ให้กลายเป็นหินนะครับทำให้ลิลลี่เนี่ยขยับไม่ได้คือตอนนี้มันขึ้นมาแค่ขาแหละเขายังเดินไม่ได้ตามที่เห็นนะครับเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงครับเราก็เลยไปหาพี่ชายของเราที่ชื่อว่าเอ็ดวินเอ็ดวินบอกว่าถ้าเราตามหาเศษดาวได้นะครับสเก็ตดาวเมื่อเอามารวมกันเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้คำสาปได้ซึ่งสเก็ตดาวเหล่านี้เอามาจากการที่เราไปช่วยเหลือคนในเมืองครับให้เกิดความสุขเมื่อเขาเกิดความสุขปุ๊บก็จะให้สเก็ตดาวกับเรามาเราก็จะรวบรวมสเก็ตดาวพวกนั้นแหละมารักษาลิลลี่กันนะครับโอเคเดินได้ละเขาให้เดินไปที่ฟาร์มเมอร์นะครับก็คือเอ็ดวินคลิกเอ็ดวินเราได้รับเศษดวงดาวนะครับจากการช่วยคนทั้งหลายในเมืองนี้นะครับก็ในที่นี้นะครับสำหรับเอ็ดวินก็คือช่วยให้หมูตัวนี้ชนะการประกวดโอเคครับเราต้องทำความสะอาดหมูตัวนี้เราจะหาอะไรมาทำความสะอาดได้บ้างอะไรมาทำความสะอาดดีก็ง่ายๆเอาแปรงง่ายๆแล้วกันบรัชมันก็จะมีให้เลือกว่าเป็นบรัชแบบไหนมีแบบบรัชแปรงทาสีบรัชแปรงขัดผมแล้วก็มีบรัชคลีนนิ่งนะครับเรามาใส่ที่แม็กซ์เวลล์แล้วก็มาคลีนที่ตัวหมูต่อไปก็ถ้าไม่ใช้ก็คือหยิบอุปกรณ์ออกไปทิ้งที่ไหนขยะโอเคต่อไปเราต้องเพิ่มขนาดให้หมูตัวนี้ครับหมูตัวนี้ยังไม่เป็นที่สนใจมากพอเราเติม adjective ลงไปได้อะไรที่แปลว่าใหญ่ดี huge ก็ใหญ่ใช่ไหมเอา gigantic เลยใหญ่มากนั่นแหละโอเคเขาให้ใส่ปีกให้หมูด้วยโอเคใส่หมูใส่ปีกให้หมูวิงก็แค่นั้นแหละโอ้ต้องใช้ปีกตัวใหญ่ด้วยในจิกแบ็คแพ็ค store object for later เราสามารถเก็บของที่เราเสกออกมาเนี่ยไว้ทีหลังได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เราหยิบไปนี่ไปที่แบ็คแพ็คโอเคอุดอุดอุดโอเคทีนี้ให้เราหยิบปีกออกมาใส่ที่หมูแล้วโอเคบลา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 ครับ1 2 3โอเคครับเราได้ที่1เนาะก็ได้รางวัลมาพอได้รางวัลมาปุ๊บก็จะได้เศษดาวมาด้วยเป็นเศษดาวอันแรกของเรานะครับโอเค
ไปต่อ Turn charge by helping people charge ก็คือเศษเสี้ยวของอะไรบางอย่างนะในที่นี้ก็จะเป็นเศษเสี้ยวของดวงดาวนี่แหละคือเก็บชาร์จ10อันก็จะได้สตาร์ไลท์1อันก็คือดวงดาว1อันนะครับเราสามารถกดดูได้ด้วยว่าจะมีชาร์จอยู่ตรงไหนบ้างแล้วดูสปาวโกลทำยังไงให้ต้นไม้โตทำยังไงให้ต้นไม้โตเติมน้ำลงไปเอาบัวรดน้ำมาดีกว่านะมันจะทำได้ไหมเอ่ย use okay โอเคเรียบร้อยยังไงต่อล่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็เป็นแมวนะพืชตัวนั้นได้ไล่โอเคเมื่อกี้มันจะมีผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่แล้วก็มีแมวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเควสที่เราจะต้องทำคือเราต้องไปหาผู้หญิงคนนี้ซึ่งต้นไม้ตัวนี้มันกลายเป็นกลายพันธุ์แล้วมันไล่ผู้หญิงไปแล้วทำให้เราไม่สามารถรับเควสตรงนี้ได้ทำให้เราไม่สามารถได้ชาร์จได้วิธีแก้คือเราสามารถรีเซ็ตได้รีเซ็ตเลเวลกลับมาใหม่โอเคเขาบอกว่าสมุดบันทึกเนี่ยสามารถเขียนได้หลายอย่างเลยยกเว้นสิ่งของที่มีลิขสิทธิ์นะครับนี่บอกว่าแมวติดอยู่ข้างบนช่วยหน่อยเราอุ้มมันได้ไหมไม่ได้นี่ไงเราปีนได้ไหมนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวนะปีนก่อนแมวอุ้ยโอเคพิกอัพโอเคเรียบร้อยให้ผู้หญิงเรียบร้อยเราได้ชาร์จไปอีกอันนึงแล้วโอเคครับเมื่อกี้มันเป็นแค่พื้นฐานในการฝึกของเราเฉยๆนะต่อไปก็เข้าไปในเมืองครับคลิกแม็กซ์เวลล์เพื่อเลือกอวตารเนี่ยเราปลดล็อกเอ็ดวินแล้วเอ็ดวินก็เป็นพี่น้องของเราใช่ไหมอย่างที่บอกว่ามี42คนเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นเอ็ดวินก็ได้ใช่ปะที่เขาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมนี่อะไรโอเคนี่เราสามารถเลือกเป็นเอ็ดวินได้นะเป็นเอ็ดวินได้ด้วยเอาแม็กซ์เวลนี่แหละดีแล้วโอเคครับเข้าเมืองกันรถบัสเมืองหลวงแคปิตอลซิตี้ขอ3คำเรามาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้จากคลิปนี้กันครับ Gigantic คำนี้นะครับมีความหมายว่าโคตรใหญ่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่มโหฬารเป็นคำที่ผมใช้ในการเติม adjective อธิบายหมูตัวนั้นนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดาใช่ไหมผมต้องการให้มันใหญ่มากๆนะครับหรือถ้าเอาตัวอย่างประโยคอื่นนะครับอย่างเช่นแบบว่าสวัสดีครับผมไม่เล็กนะครับอย่างนี้นะครับนิ้วเท้าแหมคิดอะไรเราก็ยกตัวอย่างไปว่า I have gigantic toe fingers นะครับมีนิ้วเท้าที่ใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารนะครับใหญ่กว่าเพื่อนคนอื่นใหญ่เลยStarlight คำนี้นะครับมันไม่ได้มีความหมายในตัวมันเองตั้งแต่แรกคำนี้เกิดจากการแผลงคำก็คือการเล่นคำของไอ้คนทำเนี่ยแหละซึ่งคำต้นแบบจริงๆมาจากคำว่า meteorite ซึ่งแปลว่าอุกกาบาตคนที่ทำเกมนี้เขาก็เอาคำว่า meteor ออกที่แปลว่าดาวตกออกใส่ star เข้าไปแทนเป็นดาวใช่ไหมครับก็ใช้ในความหมายเดิมครับ starlight จากเดิมที่เป็นแบบว่าอุกกาบาตตกลงมาอันนี้ก็จะเป็นดวงดาวเป็นดาวแบบสัญลักษณ์ดาวเลยที่ตกลงมานั่นเองก็เลยใช้คำว่า Starlight นะครับไม่แปลกที่จะไม่เจอในที่อื่นเลยนะครับจะเจอแค่ในเกมชุดนี้ชุดเดียวนะครับ Charge คำนี้นะครับแปลว่าเศษเสี้ยวของอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเศษกระจกก็ไ
เศษเหล็กเศษอะไรนิดๆหน่อยๆที่เป็นผงๆเศษๆเสี้ยวๆนะครับที่แตกหักออกมาใช้ฉาดได้หมดเลยรวมถึงคำที่เราเห็นในเกมด้วยครับก็คือเศษเสี้ยวของดวงดาวเศษเสี้ยวของ Starlight นะครับเราใช้คำว่าฉาดเหมือนกันเอามาประกอบให้เป็นชิ้นใหญ่นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบนะครับกด dislike ได้เลยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าผมควรจะพัฒนาอะไรต่ออย่าลืมนะครับเรียนเล่นเป็นไปได้แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ